ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่20นะครับก็เมื่อวานนี้ก็โจหัวไว้ก่อนนะครับว่าเละเป็นโจ๊กนะแต่ว่ารอดูตลาดเปิดวันจันทร์อังคารนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ว่ารอบนี้อาจจะมีข่าววงในหลุดออกมาว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นะมันก็เลยอาจจะเริ่มขึ้นไปก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าไอ้ที่USDT มันทำแพทเทิร์นรอเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็ถ้าไม่ผ่านแนวต้านอาจจะเริ่มลงต่อก็ได้นะครับมาในส่วนของตัวตลาดนะครับกรณีที่มันลงต่อเนาะมีนักคาดเดานะครับว่าจะลงไปที่แถวๆ 13.5 นะครับซึ่งเราก็ต้องมานั่งคิดดูก่อนว่าเหตุผลที่มันจะลงต่อมันเป็นเพราะอะไรเพราะ FTX มันทุบไปเสร็จแล้วจะมีตลาดตัวไหนที่จะโดนลากลงเหวอีกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งคิดดูอีกทีนึงเอ๊ะจะมีข่าวอะไรไหม crypto.com หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น channel ไหนที่แบบ snap แล้วก็โอนเงินออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูกันว่ามีอีกกี่เจ้าที่จะโดนทุบเละขนาดนั้นนะครับก็ตอนเนี้ยเขาก็อาจจะมองไว้ว่ามันมีแฟลกอยู่ที่เราเห็นเนาะมีแฟลกอยู่นะครับซึ่งอาจจะทำให้สามเหลี่ยมตรงนี้หลุดปุ๊บลากลงข้างล่างอีกทีนึงไหมอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสลงนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูว่ามันจะมีใครมาช็อตหรือว่ามีข่าวอะไรที่ทำให้แพนิคให้มันจะลงได้เร็วต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับETH นะครับมีการเด้งกลับขึ้นมานะครับรวมๆประมาณเกือบ 12% นะครับก็อันนี้ก็เด้งขึ้นมาทำสามเหลี่ยมเนาะอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับก็มันลงแตะบอททอมปุ๊บคนแม่งก็เก็บกันนะครับประมาณนี้อ่ะก็ไม่รู้จะลงต่อหรือเปล่านะครับแต่ว่าในหัวข้อข่าวในช่วงนี้เนี่ยก็เหมือนหลายๆคนยังแพนิคกับตลาดคริปโตอยู่นะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกว่าไอ้ตลาดเนี่ยมันจะมีไซเคิลของมันอยู่นะครับไซเคิลที่แบบลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกจนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแม่งจะออกจากตลาดแล้วนะครับพอถึงเวลาพอคุณออกปุ๊บผ่านไปอีกไม่นานมันอาจจะแบบว่ามีทุบอีกสักทีนึงแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคือโลกนี้นี่แม่งคือแบบละครเวทีชัดๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือมันมีโอกาสที่จะลงแล้วลงอีกก็ได้อาจจะยังไม่จบอาจจะยังแบบคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งต้องลงอีกแต่สุดท้ายแม่งลากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าผลสิ้นปีนี้ไปจะจบไหมนะครับอย่างที่เราดูกันก็น่าจะช่วงแถวๆ12-13มกราแถวๆนั้นเมื่อเหรียญของ MT GOG ปล่อยออกมานะครับอาจจะมีโอกาสที่คนอาจจะเทขายก็ได้หรือคนอาจจะแบบรอว่าเฮ้ยมันเทหรือยังหรือมันขึ้นแล้วค่อยโดนเทหรือยังไงนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคนที่มันเคยได้ราคาตั้งแต่แบบหลักพันน่ะตอนนี้มันอยู่ที่หมื่นกว่ามันได้กำไรเป็น10เด้งอ่ะเขาจะขายหรือเปล่าก็ลองคิดเอาเองแล้วกันนะครับอ่ะข่าวนี้นะครับเป็นข่าวต่างประเทศข่าวแรกเลยคิมจองอึนนะครับเปิดเผยรูปลูกสาวโผล่มาแล้วนะครับตัวตับเหมือนกันนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เอาลูกออกมาเดินนะครับอยู่ในเขาเรียกว่าไงในสนามรบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้มีจรวดรออยู่ข้างหลังนะนะครับก็ใครอยากรวยทางรัฐก็ตามนี้เลยนะครับจีบไว้ก่อนนะครับอีกข่าวนึงนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของฝั่งโดนัลด์ทรัมป์นะที่ถ้าหลายๆคนเขาคาดการเนี่ยถ้าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะทำให้ตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตเนี่ยดีดกลับขึ้นมาแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายปั่นหุ้นปั่นเทคอยู่แล้วอ่ะนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเปลี่ยนผู้นำอาจจะทำให้ตลาดมีการbreak out ออกมานะกันประมาณนั้นนะครับอาจจะมีการ break out ออกมาแล้วก็ทางฝั่งผู้นำของยูเครนเนี่ยจะโดนตัดหางปล่อยวัดทันทีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เคยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเคยไปคุยกับทางฝั่งของยูเครนไอ้ตัวตลกเซเลนสกี้นะครับแล้วก็เหมือนโดนปฏิเสธความร่วมมือบางอย่างมานะครับก็คราวนี้ถ้าเกิด
ปลี่ยนผู้นำโดนตัดหางแน่นอนนะครับทรัมป์ก็บอกว่าจะเอาเงินที่ไปอุดหนุนช่วยเหลือยูเครนเนี่ยกลับมาให้คนอเมริกานะครับก็ดูเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงตอนนี้ทรัมป์กำลังโจมตีนะครับลูกชายของไบเดนอยู่นะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับจีนในบางอย่างนะครับที่มันดูแล้วแบบใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้เสียงข้างมากเนี่ยไหลกลับมาที่โดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าไบเดนก็ยังบอกโอ้ยฉันไม่กลัวนะครับฉันยังมาประชุมผู้นำที่อินโดอยู่นะครับไม่ซีเรียสนะครับยังไงก็คิดว่าตัวเองน่าจะชนะเพราะว่ารอบที่แล้วก็เหมือนจะมีข่าวว่าโกงเลือกตั้งนะเหมือนคล้ายๆประเทศแถวๆนี้นะครับก็เอาเป็นว่ามันก็เบสิกอะยังไงมันก็มีโกงกันอยู่แล้วนะครับอ่ะอีกข่าวนึงนะครับฝรั่งเศสน่าจะเริ่มถอนตัวออกจากการเป็นแบ็กอัพให้กับยูเครนแล้วนะครับหลายประเทศตอนนี้เริ่มถอยออกมาจากยูเครนแล้วนะเช่นเยอรมันนะครับฝรั่งเศสนะครับดังนั้นดูทรงแล้วยังไงยูเครนก็จบไม่สวยแน่นอนนะครับในรอบนี้นะซึ่งถ้ามันรีบจบสงครามได้อาจจะเป็นข่าวดีที่ทำให้ตลาดหุ้นหรือว่าตลาดอะไรต่างๆเนี่ยกลับตัวขึ้นนะครับประมาณนี้นะเรามาดูในส่วนของกราฟกันก่อนนะครับตลาดวันนี้นะครับก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบเรียกว่าไงดีมันมีกรอบสามเหลี่ยมของกรอบกรอบใหญ่กับกรอบเล็กนะครับกรอบเล็กตรงนี้มีการเบรกขึ้นมาแล้วเล็กน้อยแต่ว่ายังอยู่ข้างใต้เส้น MA 50ยังโดนกดไว้อยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่ใต้เส้น RSI 50ด้วยนั่นแปลว่าถ้ายังเบรกขึ้นไม่ได้ก็ยังเป็นตลาดไซด์เวย์ไปก่อนนะครับอาจจะไซด์เวย์ไปอีกสักระยะนึงเนี่ยถ้าเราดูทรงแล้วก็ประมาณ23 24แถวนี้ก็น่าจะเริ่มรู้แล้วว่าจะเบรกเอายืนเหนือ800ได้ไหมหรือว่าจะหลุดใต้780ลงมานะครับเรามาดู total อันที่2ที่ไม่มีราคา BTC และ Ethereum บ้างอันนี้เราเรียก total 3มันจะมี total ธรรมดา total 2คือไม่เอา BTC นะครับกับ total 3คือตัด BTC กับ ETH ออกนะครับอันเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้คือตลาดเอาคอยแบบเพียวๆเลยนะครับเอาคอยเพียวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันหลุดแนวต้านสามเหลี่ยมออกมาแล้วนะครับแต่ว่าโชว์มันก็คล้ายๆกับ Total Market Cap เมื่อกี้แหละเพียงแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ที่322ล้านนะครับถ้ารวม BTC Ethereum มันจะอยู่ใกล้ๆ800ตรงนี้นะครับก็ห่างกันอยู่ประมาณเกือบ500เลยทีเดียวแปลว่าส่วนแบ่งของการตลาดจริงๆแล้ว BTC เนี่ยกินไปประมาณสัก400แล้วอะครึ่งนึงนะครับแล้วก็ Ethereum อีกส่วนนึงประมาณนี้นะก็เรามาดูแนวรับก่อนนะครับแนวรับเดิมเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณนี้แนวรับเดิมอยู่ที่บริเวณนี้ดังนั้นถ้ามีข่าวร้ายอะไรออกมาอาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งลงมารีเทสบริเวณ310ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตลาดเอาคอยนะครับซึ่งยับมากๆแล้วช่วงนี้เรามาดูในกราฟเดย์นะครับเราจะเห็นว่ามันแตะบอททอมไปแล้วแล้วมันก็พยายามชะวิงขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้วิ่งกลับขึ้นไปข้างบนแค่ทีเดียวตรงนี้นะครับยังไม่ได้วิ่งกลับขึ้นไปข้างบนอาจจะเพิ่งหลุดออกมาในแท่งวันนี้แล้วก็เปิดโดจิขึ้นมาก็แปลว่ายังไม่เลือกทางนะครับดังนั้นอันนี้เราเห็นแล้วว่าเบรก3เนี่ยออกมาแต่ไม่มีแรงเห็นไหมตามทฤษฎีเบรกออกมาไม่มีแรงแปลว่าอะไรแปลว่ามีโอกาสที่จะวิ่งลงข้างล่างต่อก็ได้เพราะไม่มีโวลุ่มซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่ากลัววีคนะครับปกติเวลาเบรกอ่ะมันควรจะวิ่งขึ้นไหมแต่ว่าเนี่ยเราดูแล้วเอ้ยทำไมถึงไม่ขึ้นในเดย์นะครับบอกว่าฉันเบรกแล้วแต่ในวีคบอกว่า you ยังอยู่ under I นี่เห็นไหมเช่นนี้นะครับโดนกดไว้อยู่ที่322 323ดังนั้นถ้าเบรกแนวต้านบริเวณนี้ขึ้นไปไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นการรีเทสเพื่อลงต่อก็ได้นะครับแต่ถามว่ามันจะลงไปได้ขนาดไหนนี่แม่งก็ลงยับแล้วนะเนี่ยดูตลาดดิอ่ะนี่อันนี้คือตลาดนะครับถ้าเทรนด์ขาลงแตะบนปุ๊บหลุดแตะล่างแตะตรงนี้ขึ้นเบรกเฟกเอาท์นะครับเพราะว่า FTXลากลงมานี่นะครับดังนั้นตรงนี้มีการทำ lower low อยู่เห็นปะมีการทำ lower low อยู่อ
อาจจะเป็นไปได้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการที่จะเบรกเอาออกไปแบบจริงๆหรืออาจจะลงมาข้างล่างย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยเบรกเอาขึ้นมาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะกดตลาดลงไปขนาดไหนซึ่งครั้งนี้มันเป็นการกดตลาดลงไปต่ำกว่าโลเดิมอีกนะครับซึ่งมันก็ถือว่ายับพอแล้วนะครับอาจจะมีดับเบิลบอททอมตรงนี้แล้วค่อยเด้งขึ้นก็ได้นะครับ USDT วันนี้นะครับถ้าเราดูจากเทรนด์มีการเบรกดาวตัวเช่นปะลงมานิดนึงนะครับเบรกดาวลงมานิดนึงก็กลับขึ้นมาใหม่แล้วก็ตอนนี้เริ่มหลุดแล้วนะครับเริ่มหลุดแต่ถ้าเรามองจากเส้นเหลืองเส้นเอ้ยเส้นเขียวเนี่ยนะครับตลาดตอนนี้มีการรีเทสนะครับเช่น EMA 50นะครับแล้วยังไม่หลุดนะยังใช้เวออกข้างอยู่นะครับอ่ะเรามาตัดพวกนี้ออกทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นเทรนนะครับเทรนตัวนี้กดลงไปนะครับกดลงไปแล้วก็จุดนี้นะครับคือแนวรับดังนั้นถ้าเรามองคร่าวๆเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมที่มีแนวรับอยู่เห็นไหมรับรับดังนั้นตรงนี้มีโอกาสที่จะย่อลงมานะครับบริเวณ 8.2 แล้วถ้าไม่หลุดสามเหลี่ยมนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวออกไปได้ส่วนแนวต้านตอนนี้ที่เห็นเนี่ยน่าจะอยู่ที่โซนบริเวณ 8.36 ถึง 8.4 ถ้าเบรกเอาออกไปนะครับแปลว่าตลาดก็ร่วงต่อนั่นเองนะครับดูในกราฟเดย์เนี่ยยังไม่เลือกทางนะครับใน USDT ยังไม่เลือกทางซึ่งถ้าเรามองก้อนนี้ขึ้นมาแบบนี้ลงมาทำสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้คือ bull flag นะครับมีโอกาสที่จะเบรกเอาแล้วก็ขึ้นต่อได้ซึ่งถ้าขึ้นต่อก็น่าจะได้เห็น new all time high ของ USDT 11% คืออาจจะจบเลยก็ได้นะถ้าขึ้นมาถึงขนาดนี้อาจจะทุบแบบเละเทะชิบหายเลยก็ได้แต่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นข่าวอะไรที่จะทำให้มันลงต่อเนื่องขนาดนั้น Binance เจ๊งหรอหรือยังไงแล้วก็อันนี้เรามี All Time High เก่านะครับอยู่ที่บริเวณ 9.4 กว่าๆนะครับ 9.42 ถึงประมาณ 9.5 นะครับตรงนี้คือโซนที่เป็นแนวต้านถ้าจะขึ้นอีกครั้งมันก็ต้องวิ่งมาเทสตรงนี้แล้วถ้าเบรกเอาออกไปได้อันนี้ชิบหายทั้งตลาดนะครับมาที่ BTC วันนี้กันเราก็ยังเห็นว่ามันก็ยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่เห็นปะเมื่อวานนี้เหมือนจะหลุดจะหลุดนะดันกลับขึ้นมาไม่ผ่าน 16,800 นะครับก็ย่อลงมาแล้วก็ลงมาอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างนะครับ MA 20กับ MA 50กำลังควบคี่ใครอ่ะเขาเรียกไงนะกำลังกดหัวตบหัวเล่นกันอยู่นะครับตอนนี้อ่ะมองจากตลาดคร่าวๆยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเมื่อไหร่ที่มีการ break out ออกไปได้เนี่ยวันนี้ break out จะอยู่ที่บริเวณประมาณ 16,700 740 750แถวๆนี้แล้วกันนะครับถ้า break out ออกไปได้เนี่ยแนวต้านก็คือ high เก่าคือ 16,800 ถ้าหลุดตรงนี้ขึ้นไปได้โอเคไปลุ้น 17,000 อีกรอบหนึ่งนะครับแนวต้านก็ยังเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ที่เราเห็นแล้วก็แนวรับก็ยังมองอยู่ว่าวันนี้แนวรับอาจจะมีการยกลงมานิดหนึ่งตรงนี้แนวรับจะอยู่แถวๆ 16,640 กว่าถึง50ตรงนี้นะครับถ้ามันทำลูเวอร์โลลงมาก็แปลว่าน่าจะเริ่มไหลลงแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เอาคอยวิ่งกันล้นลาเลยนะครับวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะทุบวันไหนนะครับก็รอดูระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันอาจจะเป็นช่วงจันเย็นเย็นคิดว่าจันเย็นน่าจะมาเพราะว่าจันเย็นก็คือตั้งเปิดตลาดอเมริกานะครับมาต่อที่อีเธอเรียมเห็นไหมว่ามันอยู่ในเทรนขาลงเหมือนเดิมนะครับแตะ1240ไม่ผ่านนะครับมีการทุบตกลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังดูทรงแล้วยังพอยืนได้อยู่เล็กน้อยนะตรงนี้มีเช่น EMA 20นะรับไว้อยู่นะครับที่ประมาณโซน 1,210 ส่วนแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่โซนบริเวณ 1,235 ขึ้นไปนะครับตลาดตัวนี้ก็ยังดูทรงๆแล้วยังไม่ได้ไปต่อเพราะอะไรเรามาดูในวีคเราจะเห็นว่าวีคเนี่ยแตะบนต
รงนี้วิ่งมาแตะบนแล้วเห็นไหมโดนทุบลงมาข้างล่างเปิดโดจิขึ้นมาแต่ว่าแนวต้านตอนนี้มาโดนกดอยู่ที่บริเวณ 1,340 เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าใต้เส้น MA ส่วนใหญ่จะเป็น potential ว่าเอ้ยแกจะต้องอยู่ใต้เส้นนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเกิดตรงเนี้ยเปิดโดจิเป็นสัญญาณว่าเออไม่ยังไม่ได้อยากลงต่อนะแต่ว่าไม่มีวอลุ่มเห็นปะมันไม่ใช่โดจิที่เป็นสีเขียวมันเป็นโดจิที่ยังแดงอยู่นะครับก็คือแรงซื้อกับแรงต้านมันพอๆกันดังนั้นแท่งต่อไปนะครับก็ต้องมารอดูว่าจะกดลงมาใหม่ไหมหรือว่าจะดันราคากลับขึ้นมาทะลุ1340ได้หรือเปล่านะครับถ้าเบรกเทรนตรงนี้ออกไปได้มีโอกาสที่จะขึ้นต่อประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอีเธอเรียมตอนนี้ก็ยังต้องรอดูกันไปก่อนว่าจะกลับตัวขึ้นมาได้ไหมนะครับตรงนี้แนวต้านสำคัญที่ชนมา2รอบแล้วยังไม่ผ่านก็คือโซน1235นะครับ BNB นะครับถ้าเราอ่านจากเทรนตรงนี้เบรกเอาท์ออกไปแล้วนะครับเบรกเอาท์ออกไปแล้วดังนั้นตอนนี้อาจจะมีการใช้เวแล้วมีโอกาสวิ่งขึ้นไปรีเทส275และโซน279อีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นได้ก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละ10ทีละ10ไปเรื่อยๆนะสัญญาณ BNB เหมือนจะเริ่มอยากขึ้นนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่ตีจะเอายังไงนะครับก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีเส้นกดนะครับเส้นกดค่อนข้างเยอะเนี่ย MA 300นะครับ MA 200MA 20ขึ้นไปปุ๊บเอ้าหักหัวทิ่มลงมาใหม่นะครับก็กำลังจะตัดลงคลอสลงมานะครับก็มาดู50เนี่ยก็กำลังจะตัด100ครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ผมมองว่ายาวๆตอนโซนเนี้ยอาจจะมีการใช้เวได้อีกประมาณสัก2เดือนน่ะเออถ้าใช้เวไปสัก2เดือนแล้วอะไรๆอาจจะเริ่มดีขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้มีการยกโลและยกโลนะครับมาดูแนวรับตรงนี้ก่อนแนวรับของ BNB นะครับท่านไหลลงมาจะอยู่ที่บริเวณ261 62ตรงนี้นะกันเอาตั้งแต่260ถึง262จะเป็นแนวรับของ BNB นะครับกรณีที่เป็นเฟกเอาขึ้นไปแล้วล่วงลงมาใหม่นะครับมาดูที่ด้าบ้างด้านี่หลุดสามเหลี่ยมมาแล้วเหมือนกันเลยไม่มีวอลุ่ม3แท่ง1 2 3เห็นปะไม่มีวอลุ่มนะครับก็ต้องลุ้นให้มันยืนเหนือ 3,300 ขึ้นไปเนี่ย 3,324 ที่เป็นเส้น EMA 50และ100เนี่ยเบรกได้ถึงจะมีโอกาสไต่กลับขึ้นไปนะครับตอนนี้คือหลายๆเหรียญน่ะต้องบอกว่ายับจนไม่รู้จะยับยังไงแล้วนะครับก็ไม่รู้จะลงต่อไหมนะครับแต่ว่าแท่งนี้ก็เหมือนกันนะเปิดโดจิสวนมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มีสัญญาณกับตัวที่ดูแล้วไม่ได้มีแรงซื้อนะครับเออไม่รู้จะขึ้นสัญญาณกับตัวทำไมนะครับเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมลงเบรกดาวน์สุดนะครับแล้วก็ยกขึ้นใหม่สุดท้ายยังไม่ทันขึ้นมาถึงตรงนี้เลยลงมาอีกแล้วมาดูเส้นกดของ RSI ก่อนนะครับเส้นกด RSI มันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นในวีคนะถ้าเรามองนะแต่ว่าไอ้เทรนใหญ่บนสุดตรงนี้มันจบไปแล้วเนี่ยถ้าเราวาดเส้นตรงนี้นะครับวาดออกมามันจบไปแล้วเทรนใหญ่จบไปแล้วเหลือเทรนสั้นตรงนี้คิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเริ่มมีแรงซื้อกับตัวขึ้นมาเอด้าน่าจะมีโอกาสที่จะโบยบินขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นการจบการขึ้นรอบแรกไปแล้วอันนี้คือเรามองเนี่ย1 2 3 4 5จบ5แล้วเห็นปะเออเราก็นั่งนับเวฟใหม่อ่ะ1 2 3 4 5ตรงนี้ก็จบไปแล้วนะครับ A ตรงนี้เป็น B เนาะ B ก็อาจจะเป็น1 2 3ตรงนี้วิ่งขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ลง C ใหม่1 2 3 4 5ตรงนี้ก็อาจจะจบแล้วก็ได้นะครับหรืออาจจะมีดัมอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจบขา C นะครับซึ่งถ้าดัมลงไปแล้วลงต่ำกว่าโลเดิมตรงนี้หรือว่าลงเท่าโลเดิมตรงนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่เป็นไปได้ว่ามันจะจบแต่ถ้าเรามองจากราคาจุดเริ่มต้นได้อยู่ที่ 0.4 ตรงนี้เองนะตอนที่มันดำลงไปสุดเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะลงสุดขนาดนี้นะครับคิดว่าถ้าจะสุดจริงๆก็อาจจะแถวๆ 0.2 ตรงนี้นะครับก็เป็นไปได้
เออเนี่ยโซนเนี้ยมีแนวต้านมีแนวรับอยู่ 0.2 นะครับแต่ถ้าดูจากราคาที่มันขึ้นไปมันคือ3ดอลลาร์ดังนั้น 0.3 เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับของ ADA ว่าเฮ้ยฉันลง 90% เรียบร้อยแล้วนะเออน่าจะจบแล้วนะครับหรืออาจจะมีแบบไส้ไหลลงมาแถวๆ 0.22 แถวๆนี้ก็ได้นะครับกรณีที่มันหลุดตรงนี้ก็เตรียมเก็บเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่มันจะเด้งกลับขึ้นมาแล้วก็กลับตัวขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วปีหน้าอาจจะขึ้นมาได้แค่ 0.6 แค่นี้แล้วก็จบที่ 0.6 แล้วลงไปข้างล่างใหม่เราค่อยขึ้นใหม่ตอนปี2024ก็ได้นะครับเพราะเช่นกด 0.6 กับ 0.8 ค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างเด่นตรงนี้คือ MA 200เนาะเอออาจจะขึ้นไปจบ 0.8 แล้วก็ลงมาจบแถวๆ 0.6 แล้วก็ขึ้น3ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้มาดูที่มาติกนะครับมาติกตอนนี้ยังไม่หลุดแนวรับถ้าเรามองเส้นนี้นะครับที่มันลากขึ้นมามันมีหลุดไปบ้างเล็กน้อยแล้วกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็พยายามที่จะใช้เวออกข้างขอปิดฟิโบทิ้งนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเส้นกดแต่ละเส้นเนี่ยมันสามารถเบรกออกมาได้หมดแล้วเนี่ยเบรกออกมาแล้วนะครับถ้าเราวาดลงมาประมาณนี้เนี่ยก็คือเบรกออกมาแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้มันจะเหลือแค่ไหนไม่มีแล้วเนี่ยแนวต้านไม่มีแล้วนะครับเหลือแค่แนวขวางแล้วนะครับถ้าดูจากเส้นแนวขวางอ่ะขอลบเส้นพวกนี้ทิ้งเนี่ยเส้นนี้คือเส้นขวางนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้อ่ะอันนี้คือเทรนของมันนะครับแนวต้านจะอยู่ประมาณ9750นะครับถ้าเบรก9750ได้ก็แปลว่ามีโอกาสกลับตัวขึ้นส่วนแนวรับจะอยู่ที่ประมาณโซน 8,500 นะครับถ้าไม่หลุด 8,500 ยังมีโอกาสไปต่อนะครับเริ่มจะค่อยๆโค้งกลับตัวขึ้นไปอันนี้สำหรับมาติกนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นแนวต้านตรงนี้มันหลุดลงมานะครับดังนั้นถ้ามันรีบาวขึ้นไปมันอาจจะขึ้นไปรีเทสนะครับบริเวณ 0.93 นะครับแล้วถ้าไม่ผ่านอาจจะมีโอกาสที่จะย่อลงมาหรือลงต่อก็ได้เอออันนี้ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมี2เทรนด์อันนี้คือเทรนด์ใหญ่ถ้าเราอ่านจาก4ชั่วโมงตรงนี้มีเทรนด์ใหญ่เช่นหนึ่งนะครับไม่หลุดนี่เออไม่หลุดเทรนใหญ่นะครับแต่ว่ามาหลุดเทรนสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่มันเหมือนจะเบรกเอาท์แล้วก็ขึ้นไปแต่ว่าไม่ได้กลายเป็นเบรกดาวลงมานะครับแล้วก็ลงมาอยู่ข้างใต้ 9,000 แนวต้านคือ 9,000 ประมาณนี้เราก็จะเห็นแล้วหลายๆจุดนะที่มันมีความเป็นไปได้ตอนนี้มันน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แล้วก็ถ้าเรามาลองตีพาราเรลดูนะครับตรงนี้ค่อนข้างชัดนะว่าเป็นพาราเรลขาลงนะครับดังนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างอีกรอบหนึ่งถ้าแนวรับโซน 8,500 เอาอยู่มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาแล้วก็เบรกเอาออกไปนะครับสำหรับตอนนี้ยังมองว่ามาติกยังไม่จบขาลงซะทีเดียวนะครับส่วนโซลาร์แน่เนี่ยนี่โดนเช่นกดเช่นนี้อยู่เช่นกดแล้วก็เบรกเอาท์ประมาณนี้เบรกเอาท์ออกมาแล้วนะครับแต่ไม่มีแรงขึ้นเลยช่วงนี้โชว์ดูนะสงสารยังไงไม่รู้เลยเอออะไรก็กูนะครับใช้คำนี้เลยอะไรก็กูเออดังนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าหลังจากเบรกเอาท์ออกมาแล้วจะมีแรงไหมหรือว่าจะใช้เวยาวๆไปก่อนนะครับก็ยังมีแนวรับอยู่ที่โซน12กว่าๆอยู่ตรงนี้สำหรับใครที่รอนะครับเผื่อตรงนี้เฟกเอาขึ้นมาอาจจะล่วงลงมาแนวรับจะอยู่แถวๆ 11.6 นะครับ AWAC นะครับไอ้นี่ก็พอๆกันนะหลังๆราคาเท่ากันเลยนะครับ13เนี่ยดูดิ13.3 13.4 ราคาเท่ากันเลยนะครับตอนนี้ถ้าให้เลือกระหว่าง WAC นะครับกับโซนะ
นี่แวกเคยไปเท่าไหร่146นะครับมาดูโชว์นี่โชว์250กว่านะครับ250 260ลงมาเหลือ13ไอ้นี่คือหายไปละเท่าตัวนะครับต่ำกว่า 90% แวกนะครับ140กว่านะครับลงมาเหลือ13อันนี้คือประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นตอนนี้ AWAC ดูน่าสนใจมากกว่าโชว์แล้วนะครับในมุมมองผมนะมันดูน่าสนใจกว่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้แตะวัตทอมไปนะครับยกขึ้นมาทำนิวโลแต่โลยกขึ้นเกิดไดเนาะมาดูมันนะครับมันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรชัดเท่าไหร่นะครับแนวรับมันอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่น่าจะลงถึงเพราะอะไรเพราะว่าตามทฤษฎีปกติแล้วเนี่ย1ลง2นะครับอันนี้3 4 5เนาะอาจจะมาจบตรงนี้แล้วก็ได้นะครับ5มันอาจจะจบที่แถวๆนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะแบบทำ A B C ลงมานะครับดังนั้นน่าจะไม่ลงถึง10นะแต่ถ้าลงก็คือตรงนี้แนวรับเดิมนะครับ10จุด10กว่าๆเนี่ยนะครับประมาณ9จุดเท่าไหร่9.67นะครับอันนี้คือกรณีที่เลวร้ายก็คือลงมาต่อนั่นเองแนวรับโลเดิมเนี่ยประมาณ10ลงอาจจะลงตั้งไว้เผื่อๆฟุกเผื่อได้แล้วกันนะครับเผื่อฟุกแบบไหลเป็นไส้ลงมาตรงนี้น่าจะเล่นกรอบนี้นะครับสามเหลี่ยมแล้วก็ทำเป็น falling wedge แบบ symmetrical สามเหลี่ยมไม่น่าจะลงต่อแล้วถ้าลงต่อคือชิบหายนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดเก็บของแล้วสำหรับโชว์สำหรับ AWAC นะครับ13ดอน12กว่าถึง13ตรงนี้นะครับมีโอกาสรีบาวขึ้นมาที่20นะครับมีโอกาสรีบาวขึ้นมาจุดนี้มีแพทเทิร์นอีกอันนึงก็คือตรงนี้เนี่ย falling wedge นะครับทำ falling wedge อยู่ก็มีโอกาสที่จะเริ่มรีบาวกลับขึ้นไปคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดูน่าสนใจนะครับตัวหนึ่งมานั่งดูใน4ชั่วโมงกัน4ชั่วโมงที่เห็นตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกคือมัน break out ออกไปแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเริ่มทยอยกลับตัวขึ้นไปแล้วกันแต่ว่าใครจะรอก็รอวันที่24นี้ก็ได้นะครับโปกดอทนะครับเพราะเข้าไปวันนี้เดี๋ยวแม่งเจอทุบอีกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเห็นว่ามันต่ำแล้วมันอาจจะยังต่ำได้อีกก็ได้จุดนี้โปกดอทนะเราเห็นแนวรับแนวต้านอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าหลุดสามเหลี่ยมลงข้างล่างอาจจะได้ลงมารีเทสที่เก่านะครับตรงนี้1 2 3ก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่ชัดสักเท่าไหร่นะครับเรามาดูตรงสามเหลี่ยมที่กดเส้นนี้แล้วกันมีการเบรกเอาท์ขึ้นมาทุบตกลงไปอันนี้เริ่มกลับตัวออกมาจริงๆแล้วนะครับเนี่ยเหมือนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นมาที่ 5.8 ถ้าเบรกเอาท์ออกไปได้ก็มีโอกาสบินต่อนะครับไวเอิร์นบ้างไวเอิร์นขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นมารีเทสโซน 6,800 แล้วที่เราตีเส้นนี้เห็นปะขึ้นมารีเทสแล้วหลังจากเบรกเอาท์ตรงนี้ก็เบรกขึ้นมาแล้วเมื่อวานที่เราดูกันนะครับขึ้นมารีเทสถ้าไม่ผ่านก็อาจจะลงมาใหม่นะครับแต่ถ้าผ่านไปได้ 6,800 ก็น่าจะวิ่งไปแถวๆ 7,150 7,200 เนาะส่วนไอ้ YFI เมื่อวานไปลองดูแล้วเหมือนจะไม่มีให้ช็อตนะครับก็มีแต่เป็นสปอตอย่างเดียวนะครับตามที่บอกเมื่อวานเนาะทะลุ1ไปเมื่อวานตรงนี้ใช่ป่ะดังนั้นวันนี้ทาร์เก็ตใกล้ถึงแล้วนะ 4,085 นะครับถ้าถึง 4,085 ผมว่าน่าจะหนีก่อนได้แล้วเป็นผมก็หนีแล้วอ่ะใครถือตั้งแต่ 1,000 นี่คือมึงแบบโอ้โหสีเด้งนะครับใครเก็บตรงนี้นี่อันนี้คือเป้านะครับอันนี้คือเป้าใครเก็บตั้งแต่ตรงนี้ได้นี่400โอ้โหเหี้ยโคตรอภิมหาเศรษฐีไปแล้วนะครับจาก400เหรียญวิ่งขึ้นไปที่ 4,000 เหรียญนะ10เด้งนะครับ 10x นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเป็นตัวเดียวที่มาสวนกระแสเนาะไอเหรียญพวกไวเอิร์นเนี่ยจ
จำนวนเหรียญมันมีไม่เยอะไงดังนั้นมันปั่นราคาได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็เก็บเผื่อไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าถึง 4,000 แล้วใครไม่ออกก็ช่วยไม่ได้แล้วนะถ้าจะขึ้นต่อได้ไหมก็ดูทรงแล้วทาร์เก็ตต่อไปเหรอผมว่าแนวต้านนี้ก็น่าจะไม่พ้นแล้วแหละ 5,000 แต่ตอนนี้3950เป็นผมโดดแล้วนะเออแล้วแต่นะอ่ะ XRP นะครับXRP เนี่ยมีสัญญาณที่ดีอย่างที่วันก่อนเราอ่านข่าวกันนะครับก็คือเขาเริ่มไปลุยตลาดยูโรนะครับตลาดยูโรซึ่งถ้ายูโรเปิดกว้างนะครับไม่มาปั่นเล่นรอบเหมือนอเมริกานะครับก.ล.ต.ไม่มายุ่งวุ่นวายก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ตอนนี้อาจจะเริ่มไปต่อแล้วนะครับแนวต้าน 0.4 นะเบรกได้มีโอกาสไป 0.4500 นะครับมาดูในกราฟเดย์โดนกดพอดีเลย MA 200วิ่งลงมาเอาหัวชนเลยนะครับตรงนี้ตึ้งลงมาข้างล่างหน่อยนะครับก็อาจจะต้องเทสหลายรอบหน่อยนะครับถ้าดูจากทรงแบบนี้แล้วนะครับอาจจะต้องเทสหลายรอบหน่อยแล้วก็ถ้าเบรกเอาแนวต้านพวกนี้ขึ้นมาได้หมดเนี่ยยืนทะลุ 5,100 ได้เนี่ยไปต่อแล้วนะครับน่าจะไปต่อแล้วตรงนี้แนวต้านอีกจุดหนึ่งแถว 4,800 นะครับโซน 4,800เฉลย XRP นะครับไม่ต้องพูดเยอะตัวนี้นะครับเราอ่านเทรนด์มันก่อนเทรนด์มันวิ่งอย่างนี้ break out เรียบร้อย retest ข้างล่างโลเดิมนะครับทีนี้จุดสำคัญที่สุดถ้าเราดูจาก week เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเส้นกดมันอยู่ตรง 0.5 ตรงเนี้ยเยอะนะครับเมื่อไหร่ยืนเหนือ 0.5 ได้อันนี้น่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังโดนทุกเส้นเนี่ยกดอยู่นะครับก็กลับมาได้ครึ่งแท่งนะอาทิตย์หน้าอาจจะมีลุ้นรีบาวด์เด้งขึ้นมาแถว 0.48 ก็ได้นะครับลุ้นรีบาวด์ขึ้นมาแล้วกันอะตอมนะครับหลังจากที่วิ่งไปทัวร์16เหรียญมานะครับตรงนี้รีบาวด์ขึ้นมาทำไหล่ขวาปุ๊บอยากจะทำคัพแอนด์แฮนเดิลทุบปั้งลงมานะครับเรียบร้อยลงเรียนจีนลงไฮโลโลเวอร์ไฮนะครับถ้ากับว่าตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นเทรนขาลงทำเทรนขาลงแบบนี้ดังนั้นนะครับถ้าหลุดทำนิวโลนะครับอันนี้ก็คือไม่สวยแล้วเพราะว่ามีโอกาสย่อลงมาที่8ดอลลาร์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ 5.5 อีก1รอบนะครับก็คือลงมาเล่นโลเดิมนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราอ่านจากเทรนขาขึ้นบ้างจุดนี้เราจะเห็นว่ามันเบรกเอาท์ดาวลงมานะครับแต่ว่าจุดที่มันจะต้องยืนอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นโซน 0.618 ซึ่งมันลงมายืนตรงนี้พอดีเห็นปะย่อให้มันนิดหนึ่งงั้นตอนนี้มันยังอยู่ในโซน 0.18 ซึ่งมีโอกาสที่จะกลับตัวเราขึ้นต่อได้ถ้าเราอ่านแบบตรงนี้เอ้ยแม่งก็ลงแน่ๆเลยว่ะแต่ถ้าเราอ่านตรงนี้ปุ๊บเอ้ยมันมีฟิโบแนวรับแล้วก็ลงมาที่ 0.18 ที่จุดกลับตัวนะครับก็มีลุ้นที่จะรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับบริเวณ 0.5 ก็คือบริเวณ 11.38ถ้าผ่านไปได้ก็คือมีโอกาสขึ้นไปรีเทสเส้นเหลืองตรงนี้ที่เป็นแนวต้านบริเวณ 14.45 หรือ 14.5 ก็ได้15ก็ได้นะครับถ้าเบรก15เอาออกไปได้โอเคอันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะวิ่งไป17ต่อนะครับตามนี้เลยสำหรับแบตนะครับแบตเริ่มเห็นสัญญาณกับตัวใน RSI ค่อนข้างชัดเห็นปะตรงนี้ไดเวอร์เจนตรงนี้ลากขึ้นเลยแต่ว่าขึ้นครั้งนี้ไม่สูงกว่าโลเดิมนะครับยังไม่สูงกว่าโลเดิมแปลว่ายังโดนสกัดดาวรุ่งอยู่มาดูในกราฟเดย์กราฟเดย์นี้ยังแบบตรงนี้เกิดไดเวอร์เจนแล้วสัญญาณไดเวอร์เจนเข้าแล้วนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาแหละคิดว่าน่าจะมีลุ้นวิ่งมาสัก 2,500-2,600 นะครับแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยค่อยลงต่อให้มันเกิดได้แค่2-3 รอบแล้วมันค่อยขึ้น
เออเพราะตลาดตอนนี้มันยังบอกอะไรไม่ได้ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงหรือมันจะลงต่อนะครับเรามาอ่านจากเทรนด์ไลน์ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือแนวต้านที่มันจะต้องวิ่งกลับขึ้นมารีเทสนะครับกลับขึ้นมารีเทสอันนี้คือแนวรับเนี่ยวิ่งเป็นเทรนด์ดาวดาวเทรนด์ลงมาดังนั้นถ้าแตะตรงนี้แล้วไม่หลุดก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาที่0.3อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าเบรกเอาออกไปได้ก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านต่อไปต่อมานะครับครีมไฟแนนซ์วันนี้ปั๊มขึ้นมานะเออปั๊มนี่จาก7ไป14เอ้ย12.5นะครับก็มาได้เกือบ2เด้งนะเออก็ปั๊มขึ้นมาเด้งลงปั๊มเด้งลงนะครับเหรียญนี้ก็ต้องให้ระวังกันนิดนึงเวลามันปั๊มเนี่ยปั๊มเสร็จทำลูเวอร์โลตลอดเนี่ยตรงนี้ลงมานะครับปั๊มขึ้นมาปึ๊ดลงมาที่เดิมเห็นปะขาลงมันคือเป็นเหรียญที่แบบมีวานเข้ามาเล่นรอบอยู่เรื่อยๆแล้วกันคือถ้ามีสัญญาณไดเวอร์เจนต์กับตัวเมื่อไหร่ไอเหรียญเนี้ยมันเต้งปั๊มขึ้นมาทันทีแต่ว่ารอบนี้ไปไม่ถึง15อาจจะย่อลงมาอีกทีนึงแล้วก็ปั๊มขึ้นมาแถวๆนี้แล้วกันนะครับถ้าเบรกเอาออกไปได้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นเออแต่ถ้าเบรกเอาไปไม่ได้ก็จะยังทำโลว์โลลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเหรียญนี้ไม่แนะนำให้ถือยาวนะครับปั๊มเสร็จปุ๊บรีบหนีนะแนวต้านที่ดูเราทรงแล้วไม่น่าจะเบรก20ขึ้นมานะถ้าเบรกได้มีโอกาสไปต่อที่25มาที่เชียคอยบ้างนะครับทรงไม่ค่อยต่างกันแต่เชียคอยเนี่ยเคยวิ่งไปถึงประมาณ0.06นะครับ64อ่ะตรงนี้เราลงมานี่เหลือศูนย์หายไปแล้ว2ตัวเห็นปะ0.06ตรงนี้กลายเป็นศูนย์หายไป1หลักนะครับมันควรจะต้องลงมาสัก0.006ไหมอันนี้ลงไป0.0029เลยเท่ากับว่ายับพอสมควรเลยนะครับดังนั้นแบบนี้ก็ไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่เนี่ยดูแนวรับก่อนทรงเป็น falling wedge นะแต่ว่าถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าสามารถกลับไปยืนทะลุเหนือ350ได้ถ้ายืนทะลุ350ไม่ได้เดี๋ยวจะไหลลงมาข้างล่างต่อประมาณนี้แล้วกันนะครับจบเวฟแล้วมั้งเนี่ยก้อนนี้เกิดใดก้อนนี้ขึ้นมาตรงนี้เบรกเอาท์นะครับมีโอกาสขึ้นต่อนะทาร์เก็ตน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับ3,400สามเอ๊ะ0.0034นะครับประมาณนี้ target มันอ่ะโอเควันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีกำไรแล้วก็หาจังหวะ take profit ออกกันบ่อยๆนะครับนะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ